ุณผู้ชมคะ10วันเต็มค่ะสำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อบริษัท Apple ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนยี่ห้อ iPhone ที่ถูกตั้งคำถามนะคะหลังจากที่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนึงไปตรวจสอบแล้วพบว่าโทรศัพท์รุ่นเก่าจำนวนหนึ่งของ iPhone ทำงานช้าลงแล้วบริษัทได้ออกมายอมรับว่าใช่เป็นเพราะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้งานไปนานแล้วจะเสื่อมสภาพทำให้เครื่องทำงานช้าลงหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ iOSวันนี้มีความคืบหน้าเกิดขึ้นเมื่อ Apple ได้เขียนจดหมายออกแถลงการอย่างเป็นทางการเพื่อขอโทษต่อลูกค้าที่ใช้ iPhone กันอยู่นะคะโดยมาตรการที่ Apple ได้พยายามที่จะจำกัดวงความเสียหายและดูแลก็คือจะลดราคาแบตเตอรี่จากชิ้นละ79ดอลลาร์สหรัฐให้เหลือ29ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ946บาท85สตางค์แต่ถ้ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็น่าจะประมาณเป็นพันบาทนะคะและจะอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS เพื่อที่จะได้ติดตามข่าวสารข้อมูลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ iPhone ได้รับรู้เกี่ยวกับสภาพแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องเป็นมาตรการที่จำกัดวงความเสียหายหลังจากที่ผู้บริโภคออกมาร้องเรียนและผนึกกำลังกันค่ะสำหรับแถลงการที่ออกมาในวันนี้บางส่วนนะคะบอกว่าเรารับทราบปฏิกิริยาจากลูกค้าเรื่องแบตเตอรี่เก่าและเรื่องที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้และรู้ว่าหลายท่านผิดหวังกับ Apple เราขอโทษประโยคนี้ย้ำเลยนะคะว่าเราขอโทษเราจะไม่มีทางจงใจเพื่อให้อายุการทำงานของสินค้า Apple สั้นลงเป็นจดหมายที่เขียนออกมาถึงลูกค้าความยาวประมาณ2หน้ากระดาษ A4 นะคะรวมถึงมาตรการอื่นๆที่ Apple พยายามจะบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากที่ผู้บริโภคได้ไปติดตามว่าที่ว่าทำงานช้าลงเกิดผลกับรุ่นใดบ้างก็คือ iPhone 6 6S 7 และ SE ซึ่งก่อนหน้านี้ Apple ออกมายอมรับว่าเป็นความพยายามที่จะให้แบตเตอรี่ทำงานได้ยาวนานขึ้นแต่หลายๆคนที่รู้ปัญหาก็คือถ้าแบตเตอรี่เย็นไปร้อนไปหรือแบตเตอรี่ต่ำเกินไปเครื่องจะดับไปเองโดยอัตโนมัติค่ะและที่เป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลกันก็คือผู้บริโภคกลุ่มนึงทนไม่ไหวกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยื่นเรื่องต่อศาลหลายๆแห่งของรัฐบาลกลางสหรัฐและศาลรับฟ้องไป8คดีนะคะเกิดขึ้นแล้วที่รัฐแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กอิลลินอยส์โอไฮโออินเดียนานอร์ทแคโรไลนาและพยายามบอกว่าขอให้ Apple เข้ามาชดเชยความเสียหายบางคนถึงกับบอกว่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องให้และมีคดีรับฟ้อง1คดีที่ประเทศอิสราเอลค่ะสำหรับการออกมายอมรับครั้งนี้ของ Apple การมีมาตรการชดเชยและการที่ได้เห็นถึงพลังของผู้บริโภคมีความหมายอย่างไรต่อสาวกของ Apple ที่เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นี้มายาวนานนะคะก่อนที่จะเข้ารายการดิฉันได้คุยสดๆกับคุณขจรเจรนัยพาณิชย์ซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ด้าน IT และเป็นสาวกตัวจริงคนนึงของ Apple ค่ะที่บอกว่าครั้งนี้บทเรียนสำหรับ Apple ก็คือความโปร่งใสการบอกรายละเอียดกับผู้ใช้ผู้บริโภคให้ชัดเจนค่ะพอมันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยเสียงจากคนแค่หนึ่งคนเนี่ยมันทำให้กลายเป็นกระบอกเสียงที่ใหญ่มากได้นะครับดราม่าที่มันใหญ่โตครั้งนี้มันเกิดจากกระทู้หนึ่งกระทู้เท่านั้นเองในเว็บต่างประเทศนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวแต่ว่ามันขยายไปเป็นเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับ อยากดูถูกผู้บริโภคหนึ่งนะครับอย่างที่สองก็คือ อย่าหมกเม็ดคือจะทำอะไรก็บอกนะครับจะทำอะไรก็บอกจะไม่ทำอะไรก็ให้บอกหน่อยแล้วก็อย่าคิดไปเองว่าคนใช้ผู้ใช่ต้องโปร่งใสนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็นบทเรียนให้กับทุกบริษัทเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทไอทีบริษัทต่างประเทศบริษัททุกบริษัทเลยนะครับว่าสมัยเนี้ยคนใช้ฉลาดนะครับแล้วก็อยากทำอยากคิดว่าทำอะไรแล้วคนใช้ไม่รู้นะครับคนใช้รู้แล้วก็มันจะส่งผลกับให้เกิดปัญหาคุณได้ง่ายนะครับถึงแม้จะเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อพยายามจำกัดวงความเสียหายแต่คงปฏิเสธไม่ได้ถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อแบรนด์นี้นะคะที่อาจจะเขย่าความเชื่อมั่นอย่างมากทีเดียวแต่คุณขจรย้ำว่านี่ไม่ใช่ดราม่าที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นสำหรับ Apple เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเผชิญ
มรสุมที่หนักกว่านี้มาแล้วค่ะ